This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ตอนนี้ปัญหาสุขภาพเราถ้าไม่นับโควิดนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องของโรคติดต่อละเป็นเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเรื่อง NCD ซึ่งโรคเหล่านี้สาเหตุหลักมันมาจากเรื่องของวิถีชีวิตแล้วก็พฤติกรรมของคนในการใช้ชีวิตในแต่ละวันซึ่งในแง่ของพฤติกรรมนะครับถ้าเราลองไปดูจริงๆข้อมูลหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องมันมีทั้งปัจจัยในตัวคนเองแล้วก็ปัจจัยเชิงสภาพแวดล้อมอย่างเช่นเรื่องอาหารหลายคนอยากทานอาหารที่มันดีต่อสุขภาพแต่ถ้าบางทีที่เราอยู่อย่างเช่นที่ทำงานหรือว่าสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่มันไม่มีอาหารที่ปลอดภัยหรืออาหารที่ดีต่อสุขภาพมันบางทีมันก็ทำให้ทางเลือกมันน้อยลงนะครับอันนี้ก็เลยเป็นแบบปัจจัยในเชิงที่ว่ามันก็กระทบต่อพฤติกรรมต่อเนื่องออกมาได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงสุขภาพของคนไทยนะคะว่าเป็นยังไงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะยังมีแนวโน้มแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุยกับศาสตราจารย์ดร.เฉลิมพลแจ่มจันทร์จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณสุริพรครับค่ะวันนี้เรามาคุยกันในออกจะเชิงวิชาการกันสักนิดนึงนะคะอาจารย์ว่าเรื่องของสุขภาพคนไทยการดูแลสุขภาพของคนไทยที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมสุขภาพจริงๆจะเห็นว่าเทรนด์ในเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรค่ะอาจารย์ทั้งเรื่องของการมาใส่ใจหันมาดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้นนะคะแต่ไม่รู้ว่าเทรนด์ตรงนี้การดูแลสุขภาพเนี่ยมันเป็นไปทั้งระบบหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันมีข้อที่น่าสนใจอยู่ว่าเรื่องของคนที่เจ็บป่วยหรือมีโรคประจำตัวเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยมันยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยมันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ในช่วงระยะเวลาของการเก็บสถิติข้อมูลของคนไทยตรงนี้ค่ะผมเห็นด้วยครับว่าในแง่ภาพรวมผมคิดว่าคนไทยเราให้ความตระหนักแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งมันก็คงเป็นปัจจัยมาจากสังคมเศรษฐกิจที่ตอนนี้หลายๆคนอย่างที่เรารู้เนาะเด็กเกิดน้อยมากขึ้นมีคนอยู่เป็นโสดมากขึ้นมีลูกน้อยลงโอกาสในการดูแลตัวเองเนี่ยก็มากขึ้นแล้วก็เริ่มรู้ด้วยว่าสังคมไทยเราก็คือสังคมสูงอายุนะครับคนวัยทำงานหนุ่มสาวก็เริ่มจะเห็นภาพอนาคตว่าเดี๋ยวฉันคงต้องอยู่อีกค่อนข้างหลายปีเพราะฉะนั้นการดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยสำคัญแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องความตระหนักผมคิดว่าเราตระหนักเพิ่มขึ้นแต่ปัญหาก็คืออย่างที่คุณสุริพรเกิดนะครับบางทีความตระหนักมันยังไม่ถูกแปลไปสู่การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือว่าการมีพฤติกรรมที่สามารถสร้างสุขภาพให้ดีได้มันยังมีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในหลายเรื่องอยู่ครับค่ะแล้วพฤติกรรมเสี่ยงที่ว่านี้มันมีเสี่ยงในด้านไหนบ้างคะอาจารย์อย่างเช่นเรื่องของแบบนำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างที่เราก็รู้กันอยู่อย่างนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับคือผมว่าเรามันข้อมูลมันชัดเนาะว่าตอนนี้ปัญหาสุขภาพเราถ้าไม่นับโควิดนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องของโรคติดต่อละเป็นเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเรื่อง NCD ซึ่งโรคเหล่านี้สาเหตุหลักมันมาจากเรื่องของวิถีชีวิตแล้วก็พฤติกรรมของคนในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับซึ่งอันนี้มันยังมีปัญหาอยู่ค่อนข้างหลายเรื่องซึ่งยงไปเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าจริงๆตระหนักคนรู้สำคัญการกินให้ดีการมีกิจกรรมทางกายการไม่สูบบุหรี่การไม่ดื่มเหล้าความรู้เนี่ยมีแต่ว่าสิ่งที่อาจจะยังขาดไปช่วงหลังเราจะได้ยินคำว่าความรอบรู้ทางสุขภาพนะครับเพิ่มขึ้นเพราะว่า health literacyในเรื่องของความรอบรู้มันมากกว่าความรู้นะครับซึ่งถ้ามีตัวเนี้ยมันจะนำไปสู่ในเรื่องของการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมมากขึ้นซึ่งในแง่ของพฤติกรรมนะครับถ้าเราลองไปดูจริงๆข้อมูลหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องมันมีทั้งปัจจัยในตัวคนเองแล้วก็ปัจจัยเชิงสภาพแวดล้อมนะครับหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องอาหารหลายคนอยากทานอาหารที่มันดีต่อสุขภาพอยากทานผักและผลไม้อยากทานอาหารปลอดภัยแต่ถ้าบางทีที่เราอยู่อย่างเช่นที่ทำงานหรือว่าสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่มันไม่มีอาหารที่ปลอดภัยหรืออาหารที่ดีต่อสุขภาพมันบางทีมันก็ทำให้ทางเลือกมันน้อยลงนะครับอันนี้ก็เลยเป็นแบบปัจจัยในเชิงที่ว่ามันก็กระทบต่อพฤติกรรมต่อเนื่องออกมาได้ครับค่ะอาจารย์คะแต่ว่าคือเรื่องของอาหารเนี่ยค่ะคือรู้แหละอยากกินอาหารดีแต่อาหารดีมีคุณภาพนะคะที่ดีต่อสุขภาพร่างกายมันไม่อร่อยค่ะก็ถูกครับ
แต่ผมว่ามันก็บริบทสังคมเราก็เปลี่ยนไปนะมันมีทางเลือกผมคิดว่ามันมีทางเลือกทางด้านผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากๆอย่างแพลนเบสเนี่ยเราก็จะเห็นเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็ถามว่าอร่อยขึ้นไหมก็ผมคิดว่าอร่อยขึ้นนะแต่ถามว่าอร่อยเท่าอาหารที่ไม่ใช่แพลนเบสมันก็อาจจะไม่ใช่นะครับแต่มันคือมันมีทางเลือกเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีสิ่งยั่วยวนมีปัจจัยเสี่ยงอะไรล่อตาล่อใจเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลเรื่องเฟกนิวส์เรื่องของข้อมูลที่มันต้องกรองต้องกลับไปที่เรื่องความรับรู้นะครับผมว่านี่ก็เป็นตัวที่สำคัญว่ามันมีทั้งบวกแล้วก็ลบในสถานการณ์ปัจจุบันมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์ตรงที่ว่าคือเรามีข้อชุดข้อมูลความรู้เนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวนี้ก็มีคนมาทำเพจให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันเยอะอีกเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือท่านไหนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านโภชนาการต่างๆก็แล้วแต่ว่าถามว่าทำได้ขนาดนั้นไหมมันก็คือรู้แหละว่ากินแล้วดีต่อสุขภาพอะแต่มันก็แบบโอ้โหมันก็ไม่ไหวว่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าเออราคาอาหารที่มันดีต่อสุขภาพอะมันแพงกว่าปกติด้วยนะคะอาจารย์แล้วอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปทำยังไงให้คนที่แบบเออรู้สึกว่ามันน่านะแต่ค่ะผมขออนุญาตโยงเข้ามาเนาะพอดีผมในแง่หนึ่งผมเป็นอาจารย์อยู่ที่มหิดลแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเราจัดทำรายงานประจำปีครับชื่อว่ารายงานสุขภาพคนไทยซึ่งตัวรายงานเนี้ยสนับสนุนโดยสทศเรามีการจัดทำในทุกๆปีเล่มล่าสุดที่ออกมาของปี66เนี่ยครับเราทำในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงเหมือนเรื่องที่เราคุยกันอยู่นะครับซึ่งจากข้อมูลที่เรานำเสนอเนี่ยเราพยายามจะสื่อว่าอย่างคล้ายๆที่คุณสุริพรบอกอ่ะปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องที่ทำให้คนสุขภาพดีมันมีทั้งปัจจัยจากตัวเขาเองในเชิงของพฤติกรรมและวิถีชีวิตแต่อีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าเชิงเซตติ้งหรือว่าเชิงสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตนะครับโดยเฉพาะที่เราดีไฟน์มาเนาะคือสภาพแวดล้อมในเชิงของครอบครัวในเชิงของสถานที่ทำงานหรือสภาพประกอบการที่เราทำอยู่ในเชิงของชุมชนแล้วก็ในเชิงของบริบทของโรงเรียนนะครับซึ่งบริบทแต่ละที่เนี่ยมันจะมีผลต่อสุขภาพของคนไทยในแต่ละช่วงวัยที่ต่างกันทั้งในส่วนเด็กในส่วนวัยทำงานในส่วนวัยสูงอายุผมเลยจากประเด็นเมื่อกี้ที่เราคุยเรื่องของราคาอาหารมันแพงอะครับเลยอยากจะโยงมาว่าบางทีมันอย่างที่เราคุยกันอะมันเป็นเรื่องของการมีนโยบายการมีการสนับสนุนที่ทำให้สภาพแวดล้อมไม่ใช่แค่เรื่องราคานะครับทั้งเรื่องของหาได้ด้วยเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีความปลอดภัยอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญซึ่งขออนุญาตเล่าต่อไปนิดนึงเลยเนาะในส่วนของที่เราทำข้อมูลในปี66เนี่ยครับอย่างเมื่อกี้เราคุยกันไปพฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญนะครับมันจะมีเรื่องยังมีเรื่องของบุหรี่เรื่องของเหล้าเรื่องของอาหารแล้วก็มีเรื่องของการมีกิจกรรมทางกายไม่แน่ใจคุณสุริพรเคยได้ยินคำว่า PA ไหมครับหรือ physical activityอ่าฮะค่ะเคยได้ยินค่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญคือจะไม่ใช่แค่เรื่องออกกำลังกายแล้วนะครับแล้วก็ในแง่สุขภาพจะมีอีก3เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนซึ่งอันนี้บางทีคนเราดูแลสุขภาพอย่างดีเลยแต่บางทีไปเสียชีวิตหรือว่าไปประสบอุบัติเหตุทำให้เป็นมีภาวะพิการจากอุบัติเหตุซึ่งถ้ามันหลีกเลี่ยงได้มันก็จะช่วยลดความสูญเสียได้เยอะเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีก2เรื่องสำคัญก็คือเรื่องของสุขภาพจิตซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นค่อนข้างฮอตขึ้นมาในช่วงหลังด้วยปัจจัยหลายๆเรื่องที่มันทำให้ปัญหาสุขภาพจิตมันเป็นปัญหาที่เห็นได้ชัดน้อยกว่าปัญหาทางด้านสุขภาพทางกายครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นเทรนด์สำคัญแล้วก็อีกอันหนึ่งคือผลกระทบทางสุขภาพจากมลภาวะซึ่งอันเนี้ยถ้าเอาชัดสุดคนต้องเล็กถึง PM 2.5 แน่ๆใช่มั้ยฮะแต่จริงมันมี PM 2.5 แล้วมีเรื่องปัญหาขยะด้วยนะครับขยะเนี่ยเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศไทยอยู่เหมือนกันอันนี้เป็น7เรื่องที่เราทำข้อมูลแล้วมันก็มีประเด็นหลายๆอย่างที่น่าสนใจอันนี้จะรอให้ผมเล่าไปก่อนไหมครับเผื่อระหว่างทางถ้าคุณสิริพรจะมีตอบเพิ่มเติมได้ได้ค่ะอาจารย์เล่าได้เลยค่ะผมขอเล่าคร่าวๆในส่วนของอันเสี่ยงที่จริงๆเรารู้มานานแล้วเรื่องเหล้าบุหรี่นะครับผมจะบอกว่าอันนึงมันน่าสนใจคือเราพบข้อมูลของเศรษฐกิจแห่งชาติเขาสำรวจมาต่อเนื่องเนี่ยเราพบว่าคนไทยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่สูบบุหรี่น้อยลงนะครับแต่ว่ามันมีความเสี่ยงใหม่คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านั่นไงว่าจะถามอยู่ว่ามันน้อยลงแต่มันคือบุหรี่เหมือนกันแล้วมันแยกได้อะคะว่าอ่ะบุหรี่มวนมีปริมาณน้อยลงคนสูบน้อยลงแต่บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่บุหรี่เหมือนกันหรอคะเป็นบุหรี่เหมือนกันครับแต่เป็นคำถามที่ดีขึ้นในแง่ที่ว่าการสำรวจเนี่ยเขาถามเรื่องของพฤติกรรมสูบว่าคุณสูบบุหรี่แบบไหนกับสูบบุหรี่อะไรบ้างในภาพรวมซึ่งรวมทั้งบุหรี่มวนแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเทรนมันลดลงนะครับเทรนมันถือว่าค่อนข้างลดลงแต่ว่าถามว่าลดเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ลดลงแต่ถ้าเราเจาะไปดูว่าการสูบเอาเฉพาะที่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเรากลับพบว่ามันเพิ่มขึ้น
ซึ่งมันมีอันนึงที่น่าสนใจคือข้อมูลเนี่ยเขาก็มีการถามว่ารู้สึกว่าพิษภัยของบุหรี่มวนกับบุหรี่ไฟฟ้ามันต่างกันไหมมันมีข้อมูลที่พบว่าหลายคนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยรุ่นและเยาวชนนะครับเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนใช่ซึ่งอันเนี้ยไม่ถูกต้องแต่มันจะเป็นสาเหตุนี้ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่สูบบุหรี่หรอกบุหรี่มวนสูบบุหรี่ไฟฟ้าดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าซึ่งมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับแล้วมันก็จะเป็นความเสี่ยงด้วยเพราะว่าอย่างที่เรามีงานศึกษาที่ออกมาอยู่เหมือนกันว่าบุหรี่ไฟฟ้า1คือยังไม่ถูกกฎหมายในแง่ของความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาที่เขาไปหาได้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่บุหรี่ไฟฟ้าที่ปลอดภัยและตัวบุหรี่เองก็ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงมากแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นในกลุ่มเด็กวัยรุ่นและเยาวชนในหลักๆในกรุงเทพนะครับแล้วก็เขตภาคกลางที่สูงกว่าภาคอื่นเยอะมากมันอันค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องบุหรี่นะครับส่วนในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเหล้าเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันผมก็จะว่าคนไทยเราก็มีความเข้าใจหรือมีมวลต่อเหล้าที่ในเชิงที่เข้าใจมันมากขึ้นว่ามันก็มีโทษเนาะแต่ว่าเรื่องเหล้ามันจะต่างจากบุหรี่คือเราอาจจะไม่ได้เน้นว่าให้คนลดการดื่มเพราะบางทีการดื่มนิดๆจิบๆมันอาจจะเป็นเชิงสังคมหรือว่าในแง่ของสุขภาพมันอาจจะไม่ได้มีผลมากแต่ปัญหาหลักมันเรื่องการดื่มหนักดื่มแบบอันตรายแล้วก็ดื่มแล้วขับซึ่งอันนี้ก็ยังพบว่ายังมีพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะเรื่องดื่มหนักเนี่ยครับเราพบว่ากลับมาที่กรุงเทพและภาคกลางเช่นเดียวกันสูงกว่ามากถ้าเทียบกับภูมิภาคอื่นค่ะนะครับก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของอาหารตรงนี้กลุ่มเสี่ยงเมื่อกี้ผมพูดถึงบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะกลุ่มเสี่ยงเป็นเด็กและเยาวชนเป็นเยาวชนวัยรุ่นและเยาวชนแต่พอมาเรื่องอาหารเนี่ยเราพบว่ากลุ่มที่ค่อนข้างน่าจะเป็นกลุ่มที่เราต้องให้ความสำคัญจะเป็นกลุ่มเด็กนะครับซึ่งอย่างเรื่องการกินผักและผลไม้ที่เพียงพอเนี่ยเด็กมีการกินที่น้อยลงมากซึ่งเด็กเนี่ยเป็นบางทีเขาไม่ได้เลือกกินเองมันมาจากบริบทของคนจัดเตรียมอาหารในครอบครัวในส่วนของโรงเรียนใช่ไหมครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมในโรงเรียนก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างที่ผมเรียนไปว่าการไปดูในสภาพแวดล้อมตามแต่ละกลุ่มวัยเด็กเนี่ยควรไปเน้นที่ครอบครัวพ่อแม่ในการดูแลให้พ่อแม่เขามีทางเลือกในเรื่องอาหารแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนการจัดอาหารกลางวันให้มีผักและผลไม้การพยายามลดผลิตภัณฑ์พวกเครื่องดื่มหวานในกลุ่มเด็กไทยเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะครับก็อันนี้เคยได้ยินเหมือนกันค่ะอาจารย์เรื่องของโภชนาการของเด็กนะคะอันนี้คือจากพี่ที่รู้จักคือถ้าด้วยความที่เป็นแม่ไม่ชอบกินผักชนิดนี้พอไม่ชอบปุ๊บลูกก็เลยไม่ได้กินตามไปด้วยเพราะว่าตัวเองไม่ชอบไงคะก็เลยไม่ทำ ใช่ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่อันนี้แต่มันจะกลับมาที่พ่อแม่เนาะเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมก่อนพอถ้าปรับรู้เราก็ปรับไปได้เหมือนกันอาจารย์เคยได้ยินแบบนี้ไหมคะฉันไม่กินลูกก็เลยไม่ต้องกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมีจริงๆนะคะอาจารย์มีซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องผักผลไม้เราเคยทำโครงการผมเราไม่ถึงว่าในทีมผมแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวเราเคยทำโครงการเรื่องการกินเค็มการกินหวานเรื่องการปรุงในพวกก๋วยเตี๋ยวแบบบางคนเติมแบบหนักมากแต่3ช้อนพริก3ช้อนน้ำปลา3ช้อนอย่างเงี้ยครับก็พบว่ามันเป็นเชิงวิชาการหลักฐานเชิงวิทยาพบเลยครับว่าปัจจัยสำคัญหลักหนึ่งมาจากพฤติกรรมในครอบครัวก็คือของพ่อแม่ที่เป็นตัวอย่างหรือว่าของปู่ย่าตายายอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยครับค่ะก็ผมถึงบอกเนาะสภาพแวดล้อมเนี่ยสำคัญทั้งในเชิงครอบครัวโรงเรียนสถานประกอบการสถานประกอบการเนี่ยจะเป็นค่อนข้างปัจจัยสำคัญมากในกลุ่มวัยทำงานอย่างพวกเราอะครับคือเราพบเพราะเราต้องยอมรับเนาะในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งวันจริงๆเราใช้เวลาที่ทำงานเนี่ยมากกว่าหนึ่งในสามแน่ๆหลายๆคนคืออยู่มากกว่า8ชั่วโมงเป็นหนึ่งในสามของชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่ทำงานถ้าที่ทำงานมีนโยบายมีการสนับสนุนเรื่องของอาหารมีการจัดให้เข้าถึงอาหารที่ดีสุขภาพได้เนี่ยเราพบมันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่พบว่ามันช่วยเรื่องพฤติกรรมการเป็นตัวของคนวัยทำงานในที่ทำงานเนี่ยได้ดีมากๆเลยฮะก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งสำคัญเรื่องอาหารด้วยเนาะกับอาหารมันจะโยงมากับอีกเรื่องนึงคือเรื่องการมีกิจกรรมทางกายจากข้อมูลเนี่ยครับมันก็พบน่าสนใจนะครับในกลุ่มเด็กอายุ5-17ปีเนี่ยเราพบว่ามีแค่1ใน4เท่านั้นที่มีกิจกรรมนะครับกิจกรรมทางกายที่เพียงพอต่อวันอ๋อโอ้โหคือเพราะส่วนใหญ่จะอยู่กับอุปกรณ์นั่งใดๆใช่ใช่ค่ะคือหนึ่งนั่งเรียนในสมัยก่อนคือนั่งเรียนอยู่ในห้องใช่ไหมครับพอนั่งเรียนนี่ก็คือเหนื่อยนิ่งละแต่สองคือพอเลิกเรียนเสร็จอ่ะรอพ่อแม่มารับก็เปิดมือถือละหรือว่ากลับถึงบ้านกินข้าวเสร็จก็เปิดแท็บเล็ตเล่นเกมละนั่งดูทีวีละอันนี้แหละครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่เราคงต้องบทบาทพ่อแม่เช่นเดียวกันในการที่จะช่วยดูในเรื่องนี้ด้วยครับ
มันไม่เหมือนกับยุคก่อนเลยค่ะนี่น่าจะโหบอกอายุเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยคือเราก็ต้องมีกิจกรรมคือโอ้โหตอนเช้าต้องไปละซ้อมกีฬาเป็นนักกีฬาโรงเรียนอะไรงี้เล่นกีฬานะคะเสร็จเพราะว่าไม่อยากเรียนค่ะก็เลยไปเป็นนักกีฬาเวลาจะเปลี่ยนคาบเรียนเนี่ยอาจารย์คุณครูเขาจะไม่เดินนะคะนักเรียนนะคะเราจะเดินค่ะหิ้วกระเป๋าหนักๆเมื่อก่อนกระเป๋าหนักมากนะคะใบหนึ่งเนี่ยเพราะเราไม่จัดตารางสอนค่ะเราเอาไปทุกวิชาทุกวันไปชุดเดียวกันชุดเดียวกันค่ะอยู่ในกระเป๋าเดียวถูกต้องค่ะก็หนักมากค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้อยู่กับโซเชียลเลยนะเราก็จะมีกิจกรรมทางกายตอนเย็นก็เอาแหละไปอยู่สนามกีฬาไปดูพี่ๆผู้ชายเตะฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รู้ว่าเป็นกิจกรรมทางกายหรือเปล่าแต่ว่ามันมีการขยับเคลื่อนร่างกายอะไรประมาณนี้แหละไม่ได้เหมือนยุคนี้เลยโอ้คือเรามีโอกาสในการอย่างที่คุณสิริวรรณใช่ครับว่าขยับขยื่นร่างกายมากกว่าในยุคนี้แต่ยุคนี้คือเด็กใช่ไม่เหนื่อยนิ่งในยุคนี้เด็กหลายคนคือมีมือถือมีแท็บเล็ตซึ่งส่วนหนึ่งมันมาจากช่วงโควิดด้วยเนาะเด็กเริ่มรู้จักรู้จักไอ้แท็บเล็ตเนี่ยในช่วงวัยที่มากขึ้นที่เร็วขึ้นเพราะต้องยอมรับว่าพอช่วงโควิดเราเรียนออนไลน์นะครับตั้งแต่เด็กอนุบาลอ่ะจะเห็นว่าเด็กอนุบาลเริ่มดูแท็บเล็ตแล้วพอเรียนออนไลน์เด็กประถมก็เยอะมากขึ้นตอนนี้ก็กลายเป็นว่าแต่ละคนก็จะมีอุปกรณ์ส่วนตัวมันก็โอกาสผมว่าอาจจะมีเท่าเดิมเนาะแต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่ออกไปขยับขยื่นก็เป็นเนี่ยกลับมาที่บริบทที่โรงเรียนนะครับว่าบริบทโรงเรียนก็จะมีส่วนอย่างมากในการจะส่งเสริมแล้วก็ที่บ้านพ่อแม่เช่นเดียวกันให้เด็กได้มีโอกาสขยับขยื่นนะครับซึ่งกิจกรรมทางกายมันจะโยงอีกเรื่องนึงคือเรื่องของสุขภาพจิตนะครับในประเด็นทางด้านสุขภาพจิตข้อมูลของกรมสุขภาพจิตที่เขามีการประเมินเหมือนแบบคัดกรองนะครับข้อมูลที่เรานำเสนอในรายงานปีนี้ก็จะพบว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับใช้คำว่าต้องเด็กเลยเนาะแล้วก็ต่ำกว่า18ปีนะครับแล้วก็เยาวชนขึ้นมาเนี่ยก็มีความเสี่ยงในเรื่องของซึมเศร้าเรื่องของความเครียดนะครับค่อนข้างมากขึ้นอาจจะเพราะด้วยบริบทของครอบครัวที่ผมก็ไม่ได้อยากใช้คำว่ากดดันเนาะแต่อย่างที่เรารู้ว่าแต่ละบ้านตอนนี้จะมีลูกแค่คนเดียวหรือมี2คนก็ลงทุนเต็มที่ประคบประหงมเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันบางเรื่องมันก็มีความกดดันไปที่ตัวเด็กด้วยซึ่งเด็กกลุ่มนี้เด็กในช่วงวัยนี้จำนวนมากก็ช่วงโควิดมันก็เป็นผลกระทบทางสังคมที่แบบการไปเจอเพื่อนการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปอยู่ตัวคนเดียวเพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นปัญหาที่โยงมาเรื่องสุขภาพจิตนะครับว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของระบบบริการทางด้านสุขภาพจิตเรานะครับของประเทศไทยเนี่ยก็พบว่ามันยังค่อนข้างกระจุกคือหนึ่งมีน้อยแน่ๆน้อยสองยังอาจจะกระจายไม่ได้ไปในทุกพื้นที่ครับนั่นความเครียดหรือปัญหาทางสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงโอ้แต่ว่าในเห็นเยาวชนในสมัยนี้นะคะคือน่าจะด้วยความบริบทของสังคมมันเปลี่ยนไปด้วยนะคะแล้วก็การที่มีสภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่มันอาจจะต้องแบบดิ้นรนมากกว่าปกติหรืออะไรเงี้ยก็เลยทำให้เขาเรียกอะไรการได้รับการดูแลเอาใจใส่เนี่ยมันอาจจะน้อยลงทำให้เขามีความเปราะบางมากยิ่งขึ้นด้วยไหมคะเวลาไปเจออะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจนิดนึงนี่คือเขาแบบว่าอารมณ์สามารถแปรปรวนได้หรืออาจจะทำอะไรในสิ่งที่แบบเราไม่คาดคิดมาก่อนว่าเขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับซึ่งอันนี้เป็นความท้าทายอย่างมากเนาะคือหลายคนจะเคยพูดนะครับว่าเด็กสมัยก่อนเราโตขึ้นมาเราก็จะดูจากพ่อแม่ดูจากที่โรงเรียนเนาะซึ่งถ้าพ่อแม่กับที่โรงเรียนสามารถจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดูแลสภาพจิตใจเขาได้ดีเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะแต่เด็กในยุคใหม่เนี่ยครับเขามีโลกที่เป็นโลกออนไลน์โลกเสมือนที่เป็นอยู่ในโลกของ Facebook เด็กคงไม่ใช่ Facebook เนาะเด็กใช้ Instagram ไปใช้ Twitter อยู่ในโลกที่มีเพื่อนมีคอนเนคชั่นกับเพื่อนที่พ่อแม่หรือครูเนี่ยเป็นมอนิเตอร์หรือไปช่วยดูได้ค่อนข้างยากนะครับมันก็เลยเหมือนว่าเขาก็มีอีกแพลตฟอร์มนึงที่อันนี้เป็นความท้าทายมากในการที่จะไปช่วยดูแลซึ่งเราก็รู้เนาะว่าโลกของทางสื่อออนไลน์เนี่ยบางทีมันก็ส่งผลกระทบทางการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทำให้เกิดความรู้สึกทั้งเชิงบวกก็ได้เชิงลบก็ได้ซึ่งอันนี้เรื่องกลับมา literacy เนาะ digital literacy การสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับเด็กให้เขาเข้าใจในการประเมินความเป็นตัวเองหรือมีความมั่นคงทางจิตใจอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าอย่างที่บอกไปอะครับโลกออนไลน์เนี่ยพ่อแม่กับครูอะเข้าไปย่างกลายหรือเข้าไปช่วยดูแลได้ค่อนข้างน้อยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นสื่อออนไลน์มันเป็นทั้งสื่อสองคมทั้งในเชิงบวกก็มีแต่เชิงลบเนี่ยก็เป็นส่วนที่ต้องเฝ้าระวังหรือช่วยกันดูครับใช่จริงค่ะคือแบบบางทีการเข้าถึงโซเชียลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีทั้งเฟกนิวส์ด้วยนะคะแล้วก็หลายอย่างข้อมูลที่ไม่เป็นจริงโอ้โหมัน
ถ้าเกิดยิ่งคนส่งต่อเป็นคนที่เรารู้จักหรือว่ามักคุ้นกันเป็นอย่างดีแล้วเราเชื่อมั่นว่าเอ้ยเขาส่งมาเนี่ยเขาต้องตรวจหรือว่าเขารู้อยู่แล้วแหละมันเป็นข้อมูลที่แน่นอนอะไรเงี้ยเรายิ่งเชื่อหรือบางทีเราไปเชื่ออะไรผิดๆไปก็ได้ใช่ใช่ครับอย่างปีที่แล้วกรมกิจการเด็กและเยาวชนของพม.เขาก็มีการทำสำรวจเรื่องภัยออนไลน์กับเด็กนะครับซึ่งพอไปอ่านรีพอร์ตอันนี้รีเฟอร์นะเผื่อถ้าใครสนใจไปอ่านผมว่าไปอ่านรีพอร์ตแล้วจะเห็นเออมันมีไม่ใช่แค่ไซเบอร์บูลลี่นะครับมันมีเรื่องอื่น grooming การหลอกลวงการให้ข้อมูลเฟกหรือว่าการพบปะคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อนซึ่งมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นตามมามีหลายเรื่องมากที่เป็นภัยออนไลน์ซึ่งถ้าใครเป็นพ่อแม่ผมว่าลองไปอ่านดูก็น่าจะดีนะครับหรือว่าจะได้เป็นประโยชน์ในการเรามามอนิเตอร์หรือช่วยดูให้คำปรึกษากับลูกหรือเด็กลูกที่เป็นเด็กและเยาวชนนะแต่โอ้โหแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไม่มีเวลาด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์เพราะว่าอะไรเศรษฐฐานทางสังคมคือฉันต้องทำงานอ่ะจะเอาเวลาไหนคือแบบแค่มาเห็นหน้าลูกหรือบางทีอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันด้วยซ้ำอยู่บ้านเดียวกันอาต่อให้นั่งกินข้าวกันก็ไม่คุยกันนะดูมือถือก็ต่างคนต่างอยู่ในโลกเสมือนของตัวเองมากๆเลยอ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะอาจารย์นี่ใช่มันเปลี่ยนไปเยอะครับซึ่งอันนี้มันเลยแบบสภาพแวดล้อมบางทีเราก็คุมบางเรื่องได้ค่อนข้างยากเนาะผมก็ไม่ได้อยากย้ำหลายรอบนะแต่ผมว่ากลับไปที่ทำไมช่วงหลังเราได้ยินคำว่า health literacy digital literacy นะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่ามันกว้างกว่าแค่การตระหนักอย่างมาตอนต้นรายการที่ผมพูดไปเนาะความตระหนักคนเนี่ยตระหนักเพิ่มขึ้นแต่ literacy มันจะมากกว่าความตระหนักคือมันต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยสามารถคัดกรองเป็นสามารถประเมินเป็นว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงประเมินเป็นเสร็จสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูว่าอะไรเหมาะกับตัวเองซึ่งอันเนี้ยพ่อแม่ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับทั้งในเชิงของ health ในเชิงของ digital literacy บางทีเราปรับสภาพแวดล้อมไม่ได้ที่จะต้องปรับคืออาจจะต้องปรับในความรอบรู้ของตัวเองก่อนแล้วก็การเข้าใจบริบทต่างๆที่ยงไปยังเด็กและเยาวชนที่ลูกหลานเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราทราบเนาะต่อปีเด็กไทยเกิดน้อยมากๆครับเราสังคมไทยเราเป็นสังคมสูงอายุเนี่ยทำยังไงให้ quality หรือคุณภาพของเด็กและเยาวชนไทยเราดีที่สุดอันนี้คือเรื่องที่สำคัญมากๆในระยะยาวครับค่ะก็เห็นว่ารณรงค์กันอยู่นะคะว่าจะให้มีเด็กเพิ่มขึ้นนะคะแต่ละครอบครัวมีลูกเพิ่มขึ้นแค่รณรงค์อย่างเดียวอาจจะไม่พอเนาะเพราะที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยคือแบบโอ้มันมีลูกหนึ่งครั้งมันไม่ใช่จบแค่นั้นมันคือไลฟ์ไทม์ครับตลอดชีวิตโอ้อาจารย์ก็จะหาโรงเรียนให้ทีหนึ่งนี่นะคะค่าใช้จ่ายสูงมากเด็กอนุบาลยังแบบโอ้เอาเข้าใจคุณพ่อคุณแม่มีว่าจะต้องเหนื่อยเลยแหละนะคะเพราะกว่าจะโตอีกนะคะโตมายังไงให้มีคุณภาพอีกต่างหากด้วยมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยมันเป็นปัจเจกบุคคลด้วยนะคะเด็กๆก็เป็นปัจเจกของเขาด้วยว่าเป็นยังไงใช่มากๆครับเห็นด้วยครับแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงกันได้บ้างในช่วงท้ายนี้ในช่วงท้ายคือก็คงกลับไปประเด็นเดิมเนาะที่ผมเกริ่นไปคือสองเรื่องหนึ่งคือปัจจัยที่ตัวบุคคลทำยังไงทำให้เขา literacy ดีขึ้นคนไทยมีความรับรู้มากขึ้นกับอีกส่วนหนึ่งมันก็คงเป็นหน้าที่ของไม่ได้โยนไปที่รัฐบาลที่เดียวนะครับแต่ผมหมายถึงว่าทั้งในส่วนรัฐบาลในส่วนของประชาสังคมครับว่าทำยังไงให้สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมในบริบทเซตติ้งต่างๆที่เอาแค่ง่ายๆ4แห่งนะครับเพราะมันเกี่ยวกับคนไทยทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กจนแก่เลยก็คือโรงเรียนกับครอบครัวเนี่ยในกลุ่มเด็กแล้วก็ในสถานประกอบการที่ทำงานในส่วนของวัยทำงานคือไม่สถานประกอบการไม่ใช่แค่ที่ไปเพื่อทำงานเนาะถ้าสามารถสร้างให้เขามี healthy workplace คือที่ทำงานที่มันส่งเสริมสุขภาพได้ทั้งเรื่องอาหารเรื่องของ PA เรื่องของสุขภาพจิตมันจะช่วยคนวัยทำงานที่จะเป็นพ่อแม่เนี่ยส่งต่อไปที่ลูกได้ด้วยแล้วก็อันที่3คืออินดิสทรีก็คืออีกกลุ่มนึงก็คือบริบทนึงก็คือชุมชนชุมชนเนี่ยผมอยากเน้นไปที่ในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าสุขภาพผู้สูงอายุคือผู้สูงอายุเป็นวัยที่บางในปัจจุบันเนี่ยน้อยลงหลายคนเป็นผู้สูงอายุอยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานอยู่เป็นโสดในอนาคตเนี่ยเราพบว่าโมเดลที่มันน่าจะมีประสิทธิภาพและเหมาะกับประเทศไทยในระยะยาวก็คือในบริบทของชุมชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยดูแลดังนั้นผมก็เลยมองว่าภาคประชาสังคมนะครับเซตติ้งต่างๆเนี่ยถ้าเราทำให้สามารถเข้มแข็งได้ในการช่วยดูแลในการช่วยจัดการ healthy environment ให้กับคนไทยในทุกช่วงวัยมันก็จะเข้มแข็งได้แต่ setting มันจะเข้มแข็งได้มันก็ต้องมาจากนโยบายมาจากในเรื่องของกฎระเบียบมาจากในเรื่องการ support ในส่วนของภาครัฐที่เป็นภาพใหญ่ของประเทศด้วยครับอันนี้คงเป็นการทำงานที่เราจะเห็นภาพใหญ่ลงมาที่ setting แล้วค่อยลงไปที่ individual ก็น่าจะทำให้มันเอื้อกับการมีการพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทยได้ครับคือจริงๆต้องมองว่าระบบสาธารณสุขไทยของเราเนี่ย
เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะที่นานาประเทศยอมรับนะคะแต่ทำไมในส่วนของปัจจัยเสี่ยงหรือพฤติกรรมของเป็นปัจจัยบุคคลละกันนะคะมันยังมีอยู่แล้วก็รวมไปถึงในบางชุมชนอาจจะยังไม่ได้เข้มแข็งมากพอเพราะฉะนั้นเพียงแค่การรณรงค์หรือว่าการเก็บข้อมูลมาอย่างเดียวคงไม่พอแต่ว่าอาจจะต้องเป็นนโยบายนะคะอย่างที่อาจารย์บอกแหละว่าทำยังไงให้มันแบบลงไปสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้นไปสู่บุคคลไปสู่ชุมชนอะไรต่างๆเหล่านี้ได้อย่างจริงจังเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่เป็นอยู่ในหน้ากระดาษแล้วเราก็ได้แค่มานั่งคุยแล้วก็บอก ประชาสัมพันธ์อย่างเดียวคงไม่ได้นะคะมันต้องเห็น มันต้องมีภาพมีการลงมือทำจริงๆมันถึงจะได้ความสุขภาพที่ดีของคนไทยที่แบบว่าเป็นระยะยาวแล้วก็ไม่ต้องมาเสี่ยงกับโรคนั้นโรคนี้คือเรียกว่าที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี่คือแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นในสังคมไทยเราจริงๆอะในภาพรวมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องของ อาหารการกิน เรื่องของอุบัติเหตุสุขภาพคือมันเป็นสิ่งที่พ่วงกันเป็นองค์รวมไปหมดเลยอ่ะมันเชื่อมโยงกันเอางี้ดีกว่านะคะก็ทำให้เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นก็คงต้องช่วยกันค่ะไม่แน่นะคะอาจจะได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์เพิ่มเติมในรายละเอียดต่างๆก็น่าสนใจมากกับเรื่องของภัยออนไลน์ที่เกี่ยวกับเด็กเพราะเห็นมีงานวิจัยของสสส.เหมือนกันที่ทำเป็นรูปเล่มออกมาเหมือนกันนะคะเคยอ่านอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็เรื่องนี้น่าสนใจต้องมาคุยกันแล้วแหละใช่สสส.ก็ทำงานเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งในส่วนของครอบครัวในส่วนของเด็กแล้วก็ทางภัยออนไลน์ด้วยได้ค่ะเดี๋ยวเรื่องพวกนี้ก็จะได้มาพูดคุยกันเพราะว่าคืออย่ามองแค่ว่ามันเป็นเรื่องของอาชญากรรมนะแต่มันส่งผลกระทบถึงสภาพจิตใจเรื่องของในครอบครัวหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เรื่องของสุขภาพด้วยแต่มันก็เป็นอีกอย่างนึงที่เป็นเหมือนกับกิ่งก้านสาขาออกมานะคะเราจะอาจจะไม่ได้ในเชิงของอาชญากรรมอย่างเดียวหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องของสภาพจิตใจต่างๆเหล่านี้ด้วยว่าทำไมถึงเข้าไปอยู่ในวังวนตรงนั้นแล้วมันจะออกมายังไงใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่เลยครับได้ค่ะเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าคงได้คุยกับอาจารย์อีกนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะได้ครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast สาเหตุและอาการของโรคสะเก็ดเงินเป็นอย่างไรบริเวณใดในร่างกายมักพบบ่อยเกี่ยวกับอายุหรือไม่ศาสตราจารย์นายแพทย์ประวิตรอัศวานนท์นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยมาเล่าให้ฟังครับที่จริงตอนหลังเนี่ยต้องเรียนว่าคนรู้จักเยอะขึ้นเยอะนะครับจะได้สื่อต่างๆช่วยกันเผยแพร่ความรู้นะฮะประชาชนก็รู้จักโรคสะเก็ดเงินเยอะขึ้นเยอะนะครับจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยบางท่านกังวลเกินไปว่าเอ๊ะตัวเองเป็นสะเก็ดเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่นึกว่าเป็นผื่นนู้นผื่นนี้แล้วจะเป็นสะเก็ดเงินหมดอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆมันเป็นโรคที่มีมานานแล้วนะครับต้องเรียนว่าเดิมเนี่ยเราถือว่าเป็นโรคผิวหนังอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นโรคซึ่งบางทีเป็นนอกเหนือไปจากผิวหนังด้วยก็ถือว่าเป็นโรคของทั้งตัวละในปัจจุบันถือเป็นโรคทั้งตัวแต่ว่าจะเรียกว่า 80-90% ก็คือผื่นผิวหนังเป็นเรื่องเด่นนะครับทีนี้สะเก็ดเงินเนี่ยวิธีสังเกต ง่ายๆอันหนึ่งก็คือว่าผื่นเขาจะค่อนข้างหนามักจะเป็นผื่นรับราบบ้างนะครับหรืออย่างลมพิษก็อาจจะบวมขึ้นมาแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยแต่สะเก็ดเงินเนี่ยจะเป็นผื่นแดงที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับชัดเจนในแง่ที่ว่าอันที่หนึ่งหนาที่อย่างที่เรียนอันที่สองสีเขาจะแดงค่อนข้างสดนะครับแล้วก็ขอบเนี่ยจะค่อนข้างชัดที่ได้ชื่อว่าสะเก็ดเงินเนี่ยเพราะว่าอีกตัวหนึ่งที่จะเห็นชัดมากคือขุยของเขาหรือสะเก็ดของเขาเนี่ยนะครับจะค่อนข้างหนาทีเดียวนะครับขาวๆนะฮะสังเกตได้ค่อนข้างชัดนะฮะที่จะสังเกตได้ว่าเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยนะครับถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็มักจะเป็นตรงข้อศอกหัวเข่านะครับหนังศีรษะบางท่านก็นึกว่าเป็นรังแคอะไรเงี้ยนะฮะแต่วิธีสังเกตคือว่าถ้าผื่นมันหนาอย่างที่เรียนนะครับก็อันเนี้ยเป็นผื่นมาทางสะเก็ดเงินมากกว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยเราเชื่อว่าซ่อนอยู่ในพันธุกรรมเป็นหลักนะครับทีนี้หลายๆท่านก็บอกว่าอ้าวพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่เห็นเป็นเลยอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้บางสะเก็ดเงินเนี่ยมีหลายพันธุกรรมหมายถึงว่ามันมีหลายตำแหน่งของพันธุกรรมที่ทำให้เกิดได้นะครับแล้วก็ซ่อนอยู่ในตัวเรานะครับทีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะมาเป็นตอนอายุมากขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นบางคนอาจจะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากๆอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่ามีความเครียดอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นตัวกระตุ้นให้สะเก็ดเงินเนี่ยออกมาแต่ถ้าสะเก็ดเงินที่มีพันธุกรรมที่ค่อนข้างจะชัดๆหน่อยบางทีก็อาจจะเป็นคุณพ่อเป็นลูกเป็นคุณแม่เป็นลูกเป็นอะไรเงี้ยก็ได้
This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.